ในการโหวตอีกอันหนึ่งหลายคนก็สนใจพักประชธิปัตย์ใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่วันที่9นี่ละนี่อีกไม่กี่วันนี่แล้วท่านผู้ชมเนี่ยครับก็น่าจะสังเกตว่าโอ้ยไม่กี่วันแล้วนาคุณจลินก็บอกตอนนี้นอกจากคุณอลงกรพลบดที่เหลือไม่มีใครเปิดตัวเลยอะคุณดูข้างหลังเราดีเนี่ยเขเตรียมภาพมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือต้องบอกพักประชาธิปัตย์ตอนนี้หลายคนบอกเป็นขาลงหรือเปล่าเอาละใครล่ะที่จะเสนอตัวมาเป็นพระเอกนางเอกขี่ม้าขาวในการที่จะฟื้นฟูภาพลักษณ์พัคประชธิปัตย์เนี่ยนะครับ ก็มีข่าววงในโอ้โหเหยียบกันให้แซดปิดกันไม่มิดไม่มิดนะบางทีก็มีข่าวปล่อยมาเนี่ยนะฮะอะบอกว่าคุณพิสิทธิ์น่าจะมาแน่คนคแรกเนี่ยนะครับก็คนเนี้ยเป็นอดีตหัวหน้าพักด้วยแต่คุณพิสิทธิ์เองยังสงวนท่าทีแต่เห็นงองทีมงานพร้อมกลับเข้ามาทํางานมากอะสำหรับทีมคุณพิสิทธิ์เนี่ยนะครับบอกเตรียมเก็บข้าวของมทาทำงาในให้พักแล้วสองนายกชายฮะคุณเดชิดขาวทองนะครับคือดูแลภาคใต้แล้วมาแรงด้วยแต่หลายคนก็บอกว่าด้วยภาพต่างๆนายกชายกับพักประสิธิปัตด มันต่อท่อกันสนิทไหมเออสามฮะคุณอลงกรพลรบุตรก็เป็นอดีตรองหัวหน้าพักนะครับปี6-1ก็เคยลงชิงมาแล้วแต่แพ้รอบนี้ก็เสนอตัวเป็นคนแรกอะแต่ความหวังอาจจะไม่สูงมากสี่ 4, นี่บอกเป็นมาดามเดียวัาธัญญาบุญน,นาคเลยต้องบอกเป็นหน้าใหม่ของพักด้วยนะครับอาจจะพว่วงดรเอชชววมาด้วยแต่ตอนเนี้ชื่อมาดามเดียอาจจะมาแรงกว่าฮะทีนี้จุดแข็งจุดอ่อนแต่ละคนมาดูกันหน่อยว่าจะเป็นใครแบบไหนยังไงบ้าง หนึ่งคือคุณอภิสิทธิ์ภาพดีดีกรีเยี่ยมอดีตนายกพูดเก่ง<อ>นะฮะปฏิพานไวพริบจุดยืนอาจจะเหมาะสมเป็นนักการเมืองน้ำดีแต่คือจะสร้างพักทันสมัยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์กับทีมเก็ตไหมเออ <Get S 1> เพราะ <get S 1> ตอนนี้คู่แข่งไม่ใช่เพื่อไทยแล้วต้องเป็นก้าวไกลละอเออหรือจะเป็น n e ค c o n s e r v a วทีฟที่ตรงข้ามกับก้าวไกลอันนี้บอกคุณอภิสิทธิ์อาจจะเหมาะ,ะอีกอย่างคือแรงสนับสนุนแข็งเป๊กฮะ ชื่อคุณชวนมาเนี่ยแข็งแน่นอน2คือนายกชายฮะน่าจะได้รับแรงหนุนจากเสียต่อเฉลิมชัยอดีตเลขาพักแล้วก็กลุ่มเสียงสอสอส,อส่วนใหญ่เอาไว้แต่สีสันบรรจสดใสยแวววาวเป็นความหวังคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้หรือเปล่าหรืออาจจะไปเป็นท้องถิ่นนิยม,มแบบภูมิใจไทยาสามคุณอลงกรเนี่ยนะครับต้องบอกว่าความหวังอาจจะไม่เท่าสองคนแรกแต่ความรักความตั้งใจเนี่ยความมุ่งมั่นทำงานให้พักความเสียสละอ,อันนี้จุดเด่น สี่ <Ừ. S 2> คือมาดมเดียฮะต้องบอกว่าเป็นหน้าใหม่ของพักแต่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจไงทั้งคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเป็นผู้หญิงมันเป็นจุดขายสร้างความแตกต่างได้ถ้าอยากจะพลิกพักแบบรวดเร็ว oh. แต่มาดมเดียที่บอกไปว่าด้วยความที่เป็นคนหน้าใหม่อาจจะความยอมรับในพักจะมากน้อยแค่ไหนนะจุดเปลี่ยก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากคุณเฉลิมชยัยเออก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ย การชิงหัวหน้าพักอาจจะเป็นการปะทะกันระหว่างประธานชวนกับเสียตอกันเลยทีเดียวฮะอู้สายตรงอย่างเงี้ยเหรอคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ต้องจับตาฮะทีนี้ถ้าเกิดสมมติไปดูท่าทีของพิสิทธิ์ฮะปฏิเสธการสืบทอดอำนาจสองลุงชัดมากเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาน่าจะปิดโอกาสการเป็นรัฐบาลเพราะถ้าเกิดสมมติเก้าไกลเป็นแกนนําก็คงไม่เลือกพักปัจจุบันแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องใช้บริการอย่างน้อยน้อยก็หนึ่งจากสองลุงอ่ะคุนพิสิทธิ์ก็คงไม่ร่วม แล้วก็ไปสอดคล้องกับท่าทีแกนนําพักที่บอกถ้าจะฟื้นความนิยมต้องเป็นฝ่ายค้านค่ะยิ่งถ้าได้ค้านกับก้าวไกลนี่จะยิ่งสวยเลยโอ้โ oh, ห <laughs> แต่ต้องหนมก้าวไกล <laughs> เขาอยากไปค้านด้วยหรือเปล่านะแล้วก็บอกว่ายังมีการสนับสนุนยกร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ฮะแก้ไขกฎหมายทํากฎหมายเป็นงานถนัดของพักอยู่แล้วสอดคล้องความต้องการประชาชนที่อยากได้กติกาของใหม่ส่วนผลถ้ามีการยกก็คือถ้าทําได้เร็วรัฐบาลชุดใหม่อยู่ไม่ถึง4ี่ปีเพราะต้องเปลี่ยนกติกาก็คือไปเรียกตั้งใหม่เนี่ยนะครับ แต่อันนี้สอสอกลุ่มใหญ่ของพักเขาน่าจะอยากร่วมรัฐบาลน่ะก็ใช่สิเป็นสอสคุณไม่อยากหรอกนั่นน่ะสิฮะแล้วก็น่าจะอยากเป็นรัฐมนตรีด้วยนะยี่สิบคนได้กเก้าอี้ด้วยใครๆก็อยากเออแล้วแบบนี้พักปรคปฏิปัติจะร่วมได้ไหมแล้วก็เลยกลายเป็นการสนับสนุนกระแสนายกชายเด็ดอิดขาวทองฮะเพราะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเป็นรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นรอบนี้เป็นทางสองแพ่งของพักประชาธิปัตย์เลย ส่วนชื่อของมาดามเดียว,วัฒัญญาบุญนาคยังไม่หลุดวงโคจรเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้ขึ้นเหนือล่องใต้นะทุกวันนะ,ะวันนี้เจอจังหวัดหนึ่งอีกวันหนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นภาพใหม่ที่น่าจะสร้างความเป็น Neo นีโอคอนเซอร์เวทีฟครับเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่แบบทันสมัยแข่งกับก้าไกลได้ก็เหมือนถ้าเป็นอังกฤษก็พักเลเบอร์พักแรงงาน<อ>เนี่ยนะครับก็เคยประสบความสำเร็จมาแล้วจัดตั้งรัฐบาลได้หลังจากห่างไป4ปีอสีสมัย16ปี แต่ว่าอย่างที่บอกไปมาําเดียจะติดปัญหาเพราะว่าเป็นสมาชิกไม่ครบ5ปีตามข้อบังคับแล้วก็ยังไม่เคยเป็นสอสอของพักก็เลยไม่มีสิทธิ์ลงชิงตําแหน่งแต่อาจจะมีทางออกก็คือมีกรรมการบริหารพักรับรอง3ใน4ฮะก็ต้องรอลุ้นนะคะมีข้อเสนอจากูรูการเมืองค่ะที่พูดถึงการปฏิรูปพลิกฟื้นพักประชาธิปัตย์นะคะนักธุรกิจใหญ่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพักประชาธิปัตย์มาเนิ่นนานเลยนะค,ะคนนี้นะคะเขาเสนอแบบนี้เขาบอกว่าพักควรจะหยุดคิดเรื่องการเมืองพักเอาไว้ก่อนได้ไหมอะมามุ่งฟื้นพักกันก่อน ได้ข่าวว่าสสาจับกลุ่มกันต่อรองเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลอีกฝ่ายก็เรียกร้องให้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านจริงๆ2ฝ่ายในหยุดไปเลยวางแผนฟื้นพักกันก่อนเถอะ ควรตั้งคณะทำงานหรือว่าสถาบันขึ้นมาทำงานด้านปฏิรูปอย่างจริงจังไม่ใช่แค่พูดนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ควรให้เป็นงานของผู้บริหารพักชุดใหม่หรอกเพราะว่ามีงานอื่นต้องทำด้วยโดยเฉพาะงานสภางานเตรียมเลือกตั้งงานการเมืองอื่นๆนะคะขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็เสนอเช่นเดียวกันนะคะ<า>ไม่ใช่แค่คนเก่าคนแก่นะนักรัฐศาสตร์บอกว่าประชาธิปัตตต้องจับกระแสะให้ถูกคนรุ่นใหม่ขาขึ้น เทรนดิ้งอัพใช้วิธีการเจราจาต่อรองแบบเปิดเผยใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่มีการปิดบังแอบคุยกันต้องชัดๆอย่าเบลออย่าแทงกัก๊กคนรุ่นเก่าขาลงเทรนดิ้งดาวนะคะถนัดกับการเจราจาต่อรองกลับไปกลับมาเชิงลับไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้แบบนี้เลิกซะเถอะมันไม่เวิร์กแล้วผู้นําใหม่ในพักจะเกิดขึ้นจากการยอมรับความผิดพลาดที่ผ่านมาซะก่อนผู้นําพักชุดใหม่นะคะต้องคิดค้นเอก,กลักษณ์ของพักขึ้นมาใหม่ ใช่ไหมหรือว่าสร้างใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะ re-invent นะอะไม่ใช่แต่เปลี่ยนยี่ห้อหรือว่า Re-brand นะบอกได้เลยว่าแค่ปฏิรูปหรือว่า Re-form แค่เปลี่ยนรูปไม่พอจริงๆค่ะ,คะผู้นำรุ่นใหม่จะต้องใช้เทคโนโลยีคล่องแคล่วแล้วก็เลือกทิศทางของอุด,ดมการให้แตกต่างจากเก้าไกลอย่างชัดเจน เนื่องจากอุดมการ์ใดที่มันซ้ํากับก้าวไกลพักคู่แข่งก็เสียเปรียบเพราะว่าก้าวไกลเขาวางฐานไว้แบบมั่นคงแล้วนะคะพักไหนที่จะมาสู้กับก้าวไกลอาจจะสร้างสมดุลระหว่างอนุรักษ์นิยมกับทุนนิยมสมัยใหม่มุ่งไปที่เศรษฐกิจสร้างสารรค์แก้ไขปัญหาปากท้องเชิ้ชูสถาบานันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยอย่างเช่นรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้นะคะต่างชาติเห็นคือตื่นเต้นนะ uh. เพราะว่ายิ่งใหญ่มากนะคะอันนี้แหละ คือตัวอย่างสิ่งที่ควรจะรักษาเอาไว้ฐานเสียงที่ยังมีช่องว่างให้เข้าไปจับจองก็คือคนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจน้อยทั้งในเมืองทั้งในชนบทรวมถึงกลุ่มชนชั้นสูงคนชั้นกลางที่ยังกลัวการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องสถาบันและค่านิยมต่างๆนะคะและกลุ่มพวกนี้แ่ะค่ะระแวงว่าก้าวไกลจะมาทําลายคุณค่าแบบปัจจุบันก็เป็นช่องว่างทางการเมืองที่ยังมีอยู่นะครับแต่ว่า ใครจะได้เป็นหัวหน้าพักอันนี้ก็คงจะมีผลกับทิศทางพักไม่น้อยทีเดียวครับ่ะ,ะไปพักกันครู่หนึ่ง,ง่านผู้ชมฮะ